ใกล้ถึงวันหมั่นตอกย้ำสำคัญค่าทุ่มชีวาด้วยตัวเรามุ่งเป้าหมายชวนคนบวชเป็นพระแท้แผ่กระจายนิมิตหมายพระศาสนาเจิดจ้าธรรมให้เวลาทำหน้าที่ชีวีมั่นทุ่มเดิมพันสารสืบพุทธรุดชุ่มช่ำโอกาสตามท่านผู้รู้สู่สุดธรรมกลั่นใจย้ำร่ำทั้งวันไม่พรั่นรอก้าวเดินไปให้ข่าวรู้ทุกหมู่บ้านยิ้มเบิกบานผ่านพบเห็นเป็นใครหนอสมัครบวชโครงการฝันไม่รั้งรอบอกอซ้อชวนอาเตียบวชอีกทีตั้งใจไว้ได้กี่เท่าเป้าทะลุดุดน้ำพุสาดกระแสแผ่รัศมีชุ่มเย็นฉ่ำล้ำกลางใจใสสุดดีนำคนที่มีบุญบวชรั่วทันใจระยะทางแม้กว้างไกลขอใจมั่นเวลาวันยิ่งขันเกียวเครียวให้ได้เป้าหมายเราบวช 100,000 ผ่านเส้นชัยช่วงสุดท้ายสุดล้ำค่ากว่าตามองทั้งชีวิตทั้งจิตใจมอบให้ท่านจักรวาลครอบบุญกว่าคูณสองชวนคนบวช 1,000 ษาศรัทธาทองรีบจับจองบุญชวนบวชรวดเร็วแรงกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีครับลูกพระธรรมหลานคุณยายหลานทั้งปูนักเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกและก็นักครบแห่งกองทัพธรรมพันสวนกระแสทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สว่างดีกับรายการสู้ต่อไปครับผมวินิจพันวิริยรัตน์ลูกพระธรรมครับค่ะดิฉันสิริวันนีภูประเสริฐลูกพระธรรมค่ะดิฉันสุปานันปิ่นสูลูกพระธรรมค่ะและผมอาทิตย์ศรีสุทกลูกพระธรรมพร้อมด้วยพวกเราทีมงานรายการสู้ต่อไปทุกๆคนครับก็อย่าลืมใจสู้ชูนิ้วเดียวแอดลาสยูวินในที่สุดคุณและเราก็ชนะไปพร้อมๆกันครับชนะในที่นี้คำความดีนะครับใช่แล้วปีนี้ออกพรรษานี้มาเท่าไหร่แล้วครับผมมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ246วันแล้วค่ะ246แล้วใช่ค่ะอีก20วันเท่านั้นเข้าพรรษาค่ะ16กรกฎาคมใช่แล้วนะคะเดือนหน้านี้วันนี้26เนาะใช่ครับ26เร็วมากๆรวดเร็วมากครับปีการสร้างบารมีของเราครับผมต้นปีเรื่อยมาจนถึงวันนี้176วันแล้วค่ะ176แล้วใช่ค่ะแล้วตัวเลขที่ลืมไม่ได้ไม่ควรจะลืมอีก3วัน3วัน3วันแล้วนะคะ1 2 3 3วัน29นะครับวันแรกของการเข้าอบรมครับผมนะครับแต่ก็แต่อาจจะสอบถามได้บางศูนย์อบรมนะครับในช่วงของการทำหน้าที่บางที่ก็บอกว่าขอให้ไปสร้างบารมีแต่ก่อนไปสร้างบารมีก็เรียกว่าทำหน้าที่พลเมืองดีก่อนก็ได้เหมือนกันจะเป็นบางศูนย์อบรมนะครับครับผมนี่ก็ให้ข้อมูลไว้ก่อนก็3วันนี้ภารกิจของเราต้องมุ่งมั่นผู้มีบุญรอเราอยู่ทุกคนทุกที่เลยนะคะทุกที่ใช่ผมได้ฟังกับผู้นำที่คุยกันแต่ละสายนะเจ้าของบุญรออยู่จริงๆรอจนชนิดว่าคนไปชวนนี่งงเนี่ยกรีกเขาตอบรับแล้วเหรอยังไม่ได้พูดอะไรเลยบางคนบอกว่ายังไม่ได้เล่าอานิสงส์เลยนะคะแค่ฟังว่าเนี่ยจะชวนมาบวชโอ้โหปิติใจมากเขาบอกว่าเนี่ยบางท่านบอกเนี่ยไปหลายวัดแล้วหลายวัดแล้วไปขอบวชอ่ะเหรอก็ไม่เดินมาเนี่ย3วัดแล้วแล้วก็3วัดเนี่ยก็ไม่จังหวะยังไม่ดียังไม่ได้เหรอก็รู้สึกว่าโอ้จนจะท้อใจพอดีมาเจอผู้นำบุญบวชมั้ยอ้าวก็งงเนาะเราไปเดินหาไม่ได้เอาคนนี้มาแล้วก็ชวนบวชบอกเอ้าบวชยังไงบวชฟรีเออฟรีก็เลยบอกไม่ต้องเสียใจที่เดินผ่านมาไม่ได้แต่ที่นี่ได้เลยได้เลยก็เลยเขียนใบสมัครนั่นโอ้สาเนี่ยจะเจอเจ้าของบุญประเภทบางเคสก็ง่ายบางเคสก็ยากครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับบุญของเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วจริงๆก็เป็นบุญของเราก็ถึงตัวถึงใจค่ะถึงเป้าค่ะแต่เป้ามันถึงแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ตัดสินใจก็ถึงกึ๋นไปเลยตามต่อตามติดเลยนะคะใช่ครับซึ่งหลายคนก็ยืนยันนะบอกว่าตามที่เมสเซจไงเมสเซจที่ส่งมาในมือถือนะโอ้โหจากพ่อถึงลูกนี่นะใช่จากพ่อถึงลูกนี่นะคะที่บอกว่าโอ้พ่อเนี่ย
ตามให้อยู่นะละเอียดตามให้อยู่แล้วเหลืออยากเขาก็ยืนยันค่ะเขาบอกว่าไปทำหน้าที่ปุ๊บเนี่ยโอ้ทำไมมันง่ายอย่างนี้เหมือนว่าแบบมีอะไรในละเอียดที่แบบไปโดนจิตโดนใจเขาไว้อยู่เหมือนเลยแหละใช่เลยแหละก็ทึ่งครับอย่างที่สวนป่าหิมวันก็เหมือนกันเป็นไงก็เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิมาต่อเรื่องวันพุธวันพฤหัสกับวันศุกร์ก็ออกไปทำหน้าที่เช่นเคยครับเราก็ว่าเอ๊ะพื้นที่ก็ลงมาตั้งหลายที่แล้วนะพระอาจารย์ในพื้นที่ก็ไปทำหน้าที่มาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วครับวันแรกเอาสมาชิกลงไปได้มา7คนสาธุลงไปแล้วนะลงไปแล้วครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานก็ลงมาอีกรอบนึงแล้วได้ไปอีกเอ๊ะมา7คนก็ยังงงมาจากไหนมาจากไหนวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงไปทำหน้าที่อีกย้ายหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงไปอีกหมู่บ้านเป็นซึ่งหมู่บ้านแรกเนี่ยเป็นเราเลยไปก่อนได้7คนแต่ที่ระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงหมู่บ้านนั้นแต่วันรุ่งขึ้นนะครับได้มา9คนสาธุไม่แปลกอะไรขึ้นเลยไม่แน่ใจว่าไอ้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันทั้งที่แบบว่าก็ผ่านเส้นทางนี้ก็หลายรอบรถพระอาจารย์ก็ผ่านรถกระจายเสียงก็ผ่านคืออยากจะบอกว่าไอ้ที่ผ่านๆไปนะเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่กำลังหวานและพรวนดินแล้วก็คือเขาฟังมาทุกวันทุกวันเมื่อไรจะมีคนมาบอกเขาสักทีนึงแต่เชื่อไหมบางบ้านนะแม้แต่ใบโปชัวก็ยังไม่เคยเห็นเลยนี่แหละถึงได้บอกว่าบางทีเขารออยู่อ่ะเขาบอกไม่เคยเห็นเลยไม่เคยรู้ว่ามีโครงการนี้อยู่นะแสดงว่านี่หมู่ญาติเรารอแล้วรอแบบรอฟังข่าวอย่างใจจดใจจ่อด้วยไปที่หนึ่งไปเจอคนนี้เป็นเนื่องจากเป็นผู้หญิงไปเจอกันโหกำลังไปเจออยู่ในรัฐสังฆทานเลยนะโอ้เนี่ยพอดีผมอยากจะมาฝากประชาสัมพันธ์ในโครงการชวนบวชครับเนื่องจากมีแต่ผู้หญิงฮะก็เลยฝากชวนไปด้วยบอกโอ้เนี่ยพอดีเลยกำลังจะไปบวชให้เขาพอดีเลยนี่กำลังบวชครับเอ้าเหรอครับเนี่ยแล้วบวชวันไหนครับบวชวันที่19เอ้าบวชไปแล้วเหรอครับบอกใช่ครับเนี่ยพอดีว่าเตรียมที่จะบวชแล้วต้องเอาทายธรรมเนี่ยไปถวายท่านแล้วบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะบวชกันหลายคนเลยนะเอ้าเหรอครับมีใครอีกไหมครับบอกแต่เขาไม่มีสตางค์กันบอกโอ้นี่รู้ไหมครับเนี่ยตอนนี้เรามีโครงการนี้ก็บอกอุ้ยดีมากเลยขอเอกสารขออะไรไปทำหน้าที่เรียบร้อยก็คือแบบว่าอย่าไปรอได้หมดตอนนี้ใช่ครับพูดอยากบวชนี่มีเยอะมากเลยแต่ไม่มีตังค์แค่นั้นแหละรอคอยอยู่บางคนเขาบอกโอ้โหจะบวชนี่เป็นแสนเลยนะแล้วทีนี้เก็บเงินโอ้เก็บเงินก็มีทางใช้จ่ายเยอะก็เลยไม่ได้บวชสักทีสีก่อนเนี่ยกว่าจะได้ตังค์บวชบอกว่าบุญได้ช่องแล้วก็คุยกับเขาได้บางคนเนี่ยเขาบอกว่าพ่อแม่บอกว่าไปบวชเนี่ยเนื่องจากไปศูนย์พระเจ้าอำเภอไงฮะก็ไม่ได้อยู่ในละแวกบ้านตัวเองก็บอกว่าพ่อแม่สามารถไปหาได้ไปทำบุญได้แล้วถ้าเสร็จโครงการแล้วเนี่ยจะมาอยู่ประจำพรรษาอีกพรรษาหนึ่งที่วัดในพื้นที่ตัวเองก็ได้เหมือนกันไม่ห้ามแล้วก็สามารถมาได้แต่ว่าอยู่ให้จบโครงการก่อนก็บอกว่าอ๋อเหรอสามารถทำงานได้ด้วยเหรอก็เลยหลายที่เป็นห่วงว่ากลัวไม่มีพระในพื้นที่ตัวเองนะก็เลยต้องอธิบายให้ฟังด้วยจริงๆแล้วเราไม่ได้เอามาวัดใหญ่ไม่ใช่เราก็คืนสังคมนั่นแหละกลับไปที่เดิมเลยแต่ว่าขอให้จบโครงการในการอบรมเสร็จก่อนจากศูนย์ประจำอำเภอเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ประจำหมู่บ้านตัวเองได้เลยคือบางประเภทนี่อยากให้ลูกบวชนะครับแต่พอมาฟังโครงการบวชฟรีหมดเลยแล้วพ่อกับแม่จะได้บุญตรงไหนเนาะก็คิดอย่างนี้จริงๆนะเอ้าเหรอมีด้วยนะมีแบบบวชให้ฉันก็ไม่ได้บุญดิพ่อแม่ก็อยากได้บุญอยากถือไปแล้วเรามีวิธีมั้ยคะถ้าแบบนี้มีวิธีบอกว่าบวชฟรีใช่แต่แม่จะร่วมบุญกับพระเท่าไหร่กับโครงการเท่าไหร่มีบาเป็นเจ้าภาพได้มีเจ้าภาพได้ค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจคิดว่าเดี๋ยวเธอเอาบุญฉันไปหมดเลยลูกทำบุญเลยลูกแกเลี้ยงมันตั้ง20กว่าปีอยู่ๆมาบวชให้ฟรีฉันไม่ได้บุญอย่างนี้ก็มีนะจริงๆแล้วแม่กับพ่อได้บุญแบบเน็ตๆอยู่แล้วเน็ตเลยก็อธิบายไปหลายที่เริ่มแล้วนะครับเริ่มประชาสัมพันธ์ว่าเดี๋ยวจะกิบผมวันไหนนะเดี๋ยวจะทำพิธีขอเข้ามาวันไหนจะมีพิธีแห่นาคเนี่ยวันไหนครับผมนี่ก็เริ่มมีกระแสออกมาบ้างแล้วแต่ถ้าเกิดมีกำหนดการแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวช่วยทำหนังสือส่งเอกสารแต่ละศูนย์นะครับไปทางประชาสัมพันธ์จังหวัดให้ด้วยนะครับเขาจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์แต่ละจังหวัดซึ่งก็มีสถานวิทยุหรือว่ามีเกี่ยวกับเครือข่ายในการกระจายข่าวเนี่ยออกไปแจ้งข่าวให้เราได้เต็มที่ขอให้ทำเรื่องไปด้วยเท่านั้นเองครับก็ฝากมาก็บอกว่าสื่อในการประชาสัมพันธ์ของเรานี่เราออกเต็มที่ครับตามหนังสือพิมพ์ต่างๆก็ออกเต็มที่พูดในปืนใหญ่ได้ยิงไปหลายลูกแล้วโอ้โหเหลือทหารราบไปเก็บอย่างพวกเรานี่นะไปเก็บผู้มีบุญไม่ใช่ไปเก็บศพนะไปเก็บผู้มีบุญที่กำลังรอและก็ทราบข่าวนี่วันนี้ก็ออกมาอีกว้าวนี่โหนี่บอกว่าต้องนี่ก่อนแม่จะรับตาลาโลกนี้ไปบวชให้แม่ได้ไหมนี่สำคัญครับนี่ก็เอาไปได้ไปได้หนังสืออยู่ในบุญก็ออกด้วยนะครับคืออุปกรณ์ตัวนี้เราพร้อมเหลือพวกเรานะครับแต่จริงๆแล้วผมเชื่อมั่นนะครับครับจากการคุยกับผู้นำบุญทั้งหลายบอกว่าเรามีกำลังผู้มีบุญอยู่ในมือนี่
เป็นล้านคนพร้อมที่จะไปทำหน้าที่คนละหนึ่งนอนอ้อนนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไปประสานงานกับเขาได้ยังไงบางทีเขามีเป้าแต่ก็พูดไม่เป็นครับเราจะรวมทีมของเราไปทำตรงนั้นได้ยังไงให้เขาพาไปในพื้นที่ในพื้นที่ไปแนะนำหน่อยก็ยังดีว่าบ้านนี้บ้านนี้เคยไปเข้าโครงการดียังไงใช่แล้วที่เดี๋ยวเราให้ข้อมูลได้จากผู้นำบุญเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังผู้นำบุญนี่แหละครับที่ใช้วิธีการนี้แหละก็ใช้ทีมนออ่อนทั้งหลายที่แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแล้วก็ทำบันทึกไว้ทำเบอร์โทรไว้พูดคุยกันไว้ลงทะเบียนไว้ลงทะเบียนไว้พอถึงเวลาก็ปุ๊บ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 โอ้โหทะลุทุกยอดสาธุทะลุทุกยอดบางที่บอกทะลุร้อยไปแล้วนี่ที่จะมาวันนี้ก็ทะลุร้อยไปแล้วเอาหรอสาธุสาธุแค่สองอาทิตย์รอแค่สองสัปดาห์เห็นไหมขอแค่มีใจเท่านั้นแล้วก็บอกว่ากับความสำเร็จมากเลยง่ายมากจริงๆแล้วถึงอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นได้รู้ว่ามันอัศจรรย์ยังไงในช่วงโค้งสุดท้ายนี่นะคะโค้งสุดท้ายเรายืนยันว่ายังทันอยู่นะครับแค่คนละหนึ่งก็เกินแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังกันเดี๋ยวเราไปดูว่ากำลังของเราอยู่ที่ไหนก็นออนนี่แหละล่าสุดครั้งที่6อ่ะก็ล้านหนึ่งประกาศแล้วใช่ไหมนะครับเราไปชมได้เลยครับผมดอกมะลิลาในจิต
พลังสตรีที่เราเห็นในภาพนั้นก็คือพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับที่จะช่วยกอบกู้พระพุทธศาสนาในยุคนี้ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่สำคัญนะครับที่จะเคียงคู่ไปกับพลังบุรุษนะครับที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยนั่นก็คือแมนๆทั้งหลายนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นขออนุญาตนะครับวันนี้เป็นงานบุญใหญ่นะครับรถก็มาเยอะยังไงจะจอดรถจอดรายังไงก็ทำเกียร์ว่างไว้ด้วยนะครับแล้วก็ปลดเบรกมือด้วยนะครับเพราะว่ารถเรามาเยอะ
นี่ก็มีประชาสัมพันธ์นะครับเจ้าของรถเชฟโรเลตนะครับทะเบียนกไก่ทหาร8791นะครับจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็กไก่คควาย1093จังหวัดสระแก้วช่วยไปเลื่อนรถของท่านด้วยนะครับเพราะว่ารถของท่านเนื่องจากมาเยอะนะครับแต่ว่าท่านคงเข้าเกียร์หรือว่าบล็อกไว้นะครับไม่สามารถเลื่อนได้ช่วยไปเลื่อนให้หน่อยนะครับเอาละครับคุณวิทยามาถึงพลังสตรีครับที่จะกอบกู้พระศาสนาในยุคนี้ครับผมครับและพลังสตรีที่จะมากอบกู้พระพุทธศาสนาในครั้งนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับและติดตามการทำหน้าที่ของเขาทั้ง3คนนะครับอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งดินแดนที่ใครๆบอกว่าเป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงชีวิตกลางคืนเกิดขึ้นที่นี่มากมายนะครับแต่มีบุคคลกลุ่มที่เป็นลูกพระธรรมพันแท้นะครับได้ทำความสว่างให้เกิดขึ้นณดินแดนแห่งนี้ด้วยการทำหน้าที่ทั้งชวนบวชพระและบวชอุบาสิกาแก้วครับสำหรับท่านแรกครับเข้าวัดเมื่อปีพุทธศักราช2534นะครับแต่มาเต็มที่ในช่วงที่ฟื้นฟูศีลธรรมโลกนี้เองนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับกัลยาณมิตรภูมิใจสมบุญมากครับสวัสดีครับท่านที่2นะครับเข้าวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539นะครับปัจจุบันทําหน้าที่ผู้นําบุญอย่างเต็มตัวนะครับเพราะว่าได้รู้แล้วว่าเกิดมามีหน้าที่นั่นเองนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับกัลยาณมิตรบุญยังเฟเบอร์ครับสวัสดีครับและท่านที่3นะครับเข้าวัดไม่นานนี้เองนะครับปีพุทธศักราช2552นะครับก็ปัจจุบันทําหน้าที่ผู้นําบุญอย่างเต็มตัวเช่นเดียวกันนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับกัลยาณมิตรพิศนีเลนครับสวัสดีครับเรียนเชิญทั้ง3ท่านทักทายพร้อมกันเลยครับผมกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีค่ะลูกพระธรรมทั่วโลกสวัสดีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง3ท่านเลยนะครับเป็นตัวแทนมาจากเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีที่ใช้คำว่าตัวแทนเพราะว่าทีมงานที่นี่เขาลุยกันเป็นทีมใช่ครับไม่ใช่มีแค่นี้นะครับมีอีกเยอะเลยนะครับทำกันเป็นทีมแต่ถ้ามาหมดรายการของเรารับไม่ไหวทีมไม่พอเอาตัวแทนมาครับตัวแทนมานะครับต้องเริ่มจากนะผู้ประสานงานก่อนที่ดูภาพรวมแล้วก็ลงลุยด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่เขาลุยกันเป็นทีมนะครับผู้นำบุญภูมิใจสมบุญมากนะครับบอกว่างานนี้ภารกิจอย่างเดียวเลยคือกอบกู้พระศาสนาทุกโครงการที่นี่เขาวางแผนกันใหญ่เมื่อได้รับเป้าจากหลวงพ่อจากหมู่คณะว่าเอ้างานนี้ต้องลุยแล้ววางแผนกันยังไงภาพรวมของโครงการก็สำหรับภาพรวมนะคะพอสมมุติพอพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยให้เป้าเรามานะคะครับผมค่ะก็พระอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าเรานะคะก็จะวางแผนงานบอกโจทย์มาว่าเราทำอย่างนี้นะคะครับผมตอนนี้เราก็มีอุบาสิกาแก้วอยู่ในมือแล้วนะคะภาพรวมทุกรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นที่ผ่านมาทุกรุ่นที่ผ่านมาก่อนจบนี่ทำยังไงก็ทุกก่อนจบโครงการแต่ละรุ่นนออ่อนเนี่ยเราทำยังไงค่ะเรารักษาคนค่ะเราโทรคุยกันเราคือแต่ละศูนย์เนี่ยก็จะมีผู้ประสานงานศูนย์อยู่ใช่ไหมคะครับผมค่ะเขาก็จะรักษาคนของศูนย์เขาครับผมค่ะโดยที่มีเราเนี่ยตั้งกองกลางขึ้นมา1กองค่ะก็จะเป็นกองกลางประสานค่ะกองประสานงานกลางคล้ายๆว่าเป็นการตั้งทีมขึ้นมารวมทีมขึ้นมาใช่ค่ะค่ะเป็นทีมที่อยู่ส่วนกลางส่วนกลางค่ะแต่ว่าแต่ละศูนย์เนี่ยอบรมเนี่ยเขาก็มีประสานงานศูนย์ของเขาอยู่แล้วในพื้นที่เขาก็มีอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าของบางละมุงเรามีหลายศูนย์ครับครับผมมีหลายศูนย์ครับก็ประสานงานกับศูนย์ปั๊บเรียบร้อยอ้าวค่ะประสานกันแล้วเรียบร้อยทำไงต่อค่ะก็ตอนนี้เราก็คิดเลยค่ะว่าเราจะทำยังไงดีในโจทย์ครั้งนี้บวชพระเข้าพรรษาใช่ไหมคะใช่แล้วพรรษาหนึ่งกี่เดือนคะ3 เดือนกว่า จะทำยังไงดีให้มันดูจากเรื่องยากจากเรื่องยาวให้มันเป็นเรื่องง่ายและเรื่องสั้นครับผมค่ะค่ะก็ประสานงานกันกับ9ทีมของเราครับผมเพราะเรามี9ศูนย์อบรมนะคะครับประสานงานกันกับการที่เราอ่ะจะรวมทั้ง9ทีมมาอยู่จุดเดียวเนี่ยซึ่งทำได้ยากนะคะเพราะพื้นที่เราใหญ่เรามี8ตำบลค่ะพื้นที่เราใหญ่ตอนนี้เราก็โทรศัพท์ใช้การสื่อสารให้เป็นประโยชน์นะคะเราโทรศัพท์เราขอความช่วยเหลือจากทั้ง9ทีมคุณลงพื้นที่ส่วนของคุณนะคะครับค่ะแล้วเรามีทีมกลางอยู่ทีมนึงเนี่ยค่ะค่ะทีมกลางเนี่ยก็จะออกทำหน้าที่ด้วยค่ะมีทีมอยู่ประสานด้วยแล้วก็ลงลุยด้วยลงลุยด้วยค่ะงั้นเราโค้ดมาที่กองกลางเลยเรารวมมาจากหลายๆกลุ่มมีเวลาแล้วก็มารวมที่กองกลางประมาณกี่คนอยู่ที่ประมาณ20คน20คนก่อนออกไปทำหน้าที่ทำอย่างไร
ก่อนออกทำหน้าที่นะคะเราจะรวมตัวกันช่วง9โมงนะคะก็จะมีสารถีแก้วนะคะตัวแทนวิ่งรับผู้นำบุญของเรานะคะค่ะมารวมกันที่ศูนย์ประสานงานของเราครับผมค่ะก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะเป็นบ้านของเจ้าภาพเจ้าภาพใหญ่เฮียไก่เฮียไก่จำลองเฮียไก่ของเรานะคะมั่งมีรวยเร็วนี่แหละขอให้รวยครับครับยังไงครับก็รวมกันได้แล้วปั๊บค่ะก็ถ้ามีพระอาจารย์นะคะถ้ามีพระอาจารย์วันไหนพระอาจารย์ลงพื้นที่เนี่ยเราจะถวายเพลก่อนอ๋อสร้างมหาทานบารมีก่อนมาทำบุญกันก่อนให้ก่อนมาให้ก่อนครับผมเสร็จแล้วถวายเพลเสร็จแล้วก็ทานอาหารกันนะคะทานอาหารกันเที่ยงครึ่งนะคะทุกวันเราจะนัดกันเที่ยงครึ่งเป๊ะเลยค่ะครับนั่งธรรมะเลยค่ะนั่งสมาธิใช่ค่ะนั่งสมาธิเลยเที่ยงครึ่งนะคะครับจนถึง2โมงนะคะ2โมงกว่าคือแปลว่าพอหลวงพ่อสับเพใช่ค่ะจบใน DMC เราก็จบตอนนั้นเลยก็จบตอนนั้นค่ะถ้าหลวงพ่อไม่สับเพเราไม่จบเราก็ยังนั่งอยู่แล้วนั่งกับหลวงพ่อก่อนจนกว่าแปลว่าเรานั่งกับหลวงพ่อทุกวันทุกวันก่อนลงทำหน้าที่ใช่ค่ะคือเรานั่งยาวนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงหลวงพ่อสับเพเนี่ยยาวนะครับแล้วเป็นไงครับอธิษฐานจิตเรียบร้อยลงลุยค่ะก่อนอธิษฐานจิตก็สวดมนต์ด้วยนะคะสวดมนต์สรรเสริญพระธรรมกายโอ้โหหลวงปู่คุณยายครบเลยไม่ธรรมดาคือผู้อาศัยบารมีมหาปุญญาญาณทั้ง3นี่แหละใช่ค่ะก่อนที่จะลงทำหน้าที่ใช่ค่ะพอเราทำอย่างนี้เป็นไงครับมันง่ายไหมครับง่ายมากเลยค่ะมีอยู่วันนึงนะคะครับผมลืมตามานะคะลืมตาปั๊บสรรเสริญสวดเรียบร้อยครับเสร็จเปิดโทรศัพท์กริ๊งกริ๊งได้3ใบแล้วค่ะพี่เอาซาข่าวดีข่าวสว่างเลยนะมาแล้วแค่ลืมตาก็มาเลยลืมตาก็มาเลยยังไม่ได้ออกเลยยังไม่ได้ออกไม่ต้องพูดถึงเรื่องออกเลยว่าจะเทลานไหนทำอย่างนี้ในทุกๆครั้งก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงความประทับใจในการทำหน้าที่ถึงตัวถึงใจถึงเป้านี่เรามาดูภาพรวมของทีมนี้กันก่อนทีมนี้มาถึงว่าทั้งหมดนะครับที่ลุยในอำเภอบางละมุงนะครับเราเริ่มจากโครงการ 7,000 รูป 7,000 ตำบลถึงมันหมื่นกว่ารูปทีมนี้ก็ลุยกันได้100รูปสาธุมาแสนแรก49วัน180รูปสาธุแสนเข้าพรรษานี่สายข้าพรรษานี่85รูปสาพรรษาปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วครับปีที่แล้วแล้วก็สามฤดูฤดูร้อนฤดูร้อนแต่สามฤดูนะครับ140รูปสาธุอยากรู้รุ่นนี้ไหมรุ่นนี้คือที่กำลังจะถึงเนี่ยอีก3วันเนี่ยเขาลุยกันมาแล้ว นี่ยังไม่เข้าอบรมนะยังแต่ตอนนี้ยอดเข้ามาแล้วยอดกันมาแล้ว112รูปสาธุไปสมัครเข้ามาแล้วเห็นบอกทีแรกจะเอา111แล้วอันไม่ได้มาอีกล้นแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้200แล้วใจไปถึง200แล้วเพราะยังเหลือ3วันใช่3วันนออนที่ผมพูดรวมๆเลยเพราะยอดนี่ไม่ต่ำกว่า600เลยอุบาสิกาแก้ว600ถึง 1,000 คนต่อรุ่นโอ้โหสาธุนี่คือผลงานที่เห็นทำกันเป็นรูปธรรมทีนี้เรามาเจาะลึกถึงตัวถึงใจถึงเป้านะครับเราเอาล่าสุดเลยดีกว่านะครับเอานอนนี่แหละครับผู้นำบุญภูมิใจนี่เนาะเนี่ยคือช่วงสายๆบ่ายๆนี่เราไปแถวไหนก่อนโดยภาพรวมคือช่วง9โมงนะคะส่งทีมมานั่งธรรมะใช่ไหมแต่จะมีอยู่ทีมนึงที่เขาไปก่อนเพราะว่าเขาอ่ะสามารถว่างแค่ตอนนั้นอ๋อแค่ช่วงนั้นช่วงนั้นเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยต้องไปทำภารกิจของตัวเองนะคะก็ลุยไปตามหน่วยไหนครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยหน่วยราชการหน่วยราชการโรงพยาบาลนะคะแล้วก็สถานีขนส่งค่ะแล้วก็ไอ้ตำรวจนะคะทหารตำรวจนะครับค่ะแต่ทีมเราพอบ่ายๆไปไหนก่อนบ่ายๆของเรานี่จะลงตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายโมงถึง5โมงช่วงเย็นพอเย็นไปไหนตลาดนัดค่ะตลาดนัดค่ะปอค่ำเขามีคนทุกช่วงเลยเขามีคนทุกช่วงเลยเนาะทุกช่วงเลยคือทั้งวันเช้าสายบ่ายค่ำเช้าก็ไปตามหน่วยราชการนั่นทีมนึงพอบ่ายก็ตามหมู่บ้านพอเย็นก็ตลาดนัดกลางคืนชายทะเลโอ้มีคนเป็นไงล่ะเอาชายทะเลเนี่ยห้องน้ำเลยเป็นเคสที่ประทับใจมากไม่น่าเชื่อว่าจะได้คนบวชตอนนั้นไปเข้าห้องน้ำกันเหรอห้องน้ำเป็นไงครับตอนนั้นลุยมาแล้วจะเข้าห้องน้ำปวดฉี่มากปวดห้องน้ำแล้วอันนี้พูดกันตรงๆเลย
คือลุยมาเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเอาละคือเดินตั้งแต่พัทยาเหนือจนมาถึงพัทยากลางเลยค่ะเหนือมาถึงกลางแล้วมันเต็มที่กับชีวิตมากครับผมเดินมาแล้วก็เข้าห้องน้ำเลยค่ะไปถามวินมอเตอร์ไซค์ห้องน้ำนะคะในห้างเขาก็ชี้ลงไปข้างล่างครับผมปกติเรารู้แล้วห้องน้ำข้างบนมีแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เขาชี้ไปข้างล่างมีข้างล่างอ๋อไปข้างล่างข้างล่างก็ข้างล่างนะค่ะเดินลงไปเลยค่ะตอนนี้ไปกับทีมค่ะไปกัน3-4คนไปกับ4คนค่ะ4คนมีพี่นกพี่นานะคะแล้วก็พี่แมวแล้วก็หนูก็ไปกัน4คนนะคะพอเข้าไปถึงพี่นาเขานำทีมเข้าห้องน้ำเข้าไปถึงก็มีผู้หญิงห้องน้ำหญิงนะคะห้องน้ำหญิงอันนี้ห้องน้ำหญิงไม่ใช่ห้องน้ำชายเดี๋ยวไปทำหน้าที่ชวนบวชพระนะบวชพระในห้องน้ำหญิงไม่เราต้องเข้าห้องน้ำหญิงไงตอนนั้นเราปวดฉี่โอเคเข้าห้องน้ำหญิงปั๊บแล้วเข้าห้องน้ำหญิงเขาก็มีผู้หญิงยืนล้างมือยืนล้างมือค่ะพี่นานะคะก็เดินเข้าไปปุ๊บก็นี่ชูใบปลิวอย่างเงี้ยนะคะหนูๆคะเนี่ยป้าจะบอกวิธีหาบุญให้นะคะถ้าหนูอยากได้บุญนะง่ายๆเลยค่ะหนูแค่รับใบปลิวนะคะหรือว่าทราบข้อมูลรับข้อมูลของป้านะคะแล้วก็ไปชวนคนที่หนูรู้จักคนที่หนูรักบวชนะคะหนูก็ได้บุญแล้วนี่พี่นาแกก็พูดอย่างงี้นะคะบวชชวนอย่างงี้แหละถือใบปลิวค่ะคนในห้องน้ำเขาก็หันมาแบบเอ๊ะมาแปลกงงๆป้านี่มาแปลกงงเลยเสร็จแล้วค่ะพี่นาก็เข้าห้องน้ำค่ะเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำทํามีผู้หญิงอยู่คนนึงอ่ะคือเค้าคงเอะใจอยู่แล้วสงสัยอยู่แล้วแบบอยากถามแต่ไม่กล้าถามพอดีพี่นาเข้าห้องน้ําปุ๊บเค้าก็หันมาหาพี่นกเลยค่ะพี่นกเค้าไปล้างมือพอดีอีกคนนึงอีกคนกําลังล้างมือคนนี้เค้าไม่ได้พูดอะไรก็ล้างมือเฉยพี่ครับปวดที่ไหนคะปวดเมื่อไหร่พี่โนกูได้ยินงั้นตื่นเต้นเลยตาวาวเลยหูพึ่งแสดงว่าใช่กลุ่มเป้าหมายเป้าหมายถือว่าอ๋อน้องนี่นะเดี๋ยวให้พี่ฉี่ก่อนพูดกันตรงขอเข้าห้องน้ำเต็มที่แล้วมันเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเดี๋ยวให้น้องยังไงต่อเดี๋ยวรอแป๊บรอพี่ด้านหน้านะคะแล้วเดี๋ยวพี่ฉี่เสร็จแล้วพี่ออกไปพี่โนกูน้องเขาก็รอนะคะแล้วรอเลยพี่โนเขาก็ตะโกนบอกพี่นาค่ะพี่นาเนี่ยน้องเขาสนใจจะให้แฟนบวชเดี๋ยวไปคุยกันข้างหน้านะอะไรอย่างเงี้ยทำงานเป็นทีมมากรับลูกกันต่อเลยนะพี่นาออกมาปุ๊บเขาก็จับกันไปข้างหน้าครับพี่นกก็เข้าห้องน้ำค่ะพอพวกหนูเข้าห้องน้ำเสร็จขึ้นมาค่ะผู้หญิงเขาก็ไปยืนอยู่กับแฟนแล้วกับแฟนก็มาด้วยเด็กเขาตัวเข้ามาเข้าห้องน้ำตัวเข้ามาเข้าห้องน้ำเราก็ขึ้นไปเลยขึ้นลุยเลยค่ะแฟนเขาว่าไงครับโอ้แฟนเขาก็ผมก็อยากบวชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณผู้หญิงที่เขาอยากให้แฟนบวชนี่ก็พูดยังไงก่อนเขาพูดกับแฟนตัวเองอ่ะเต็มที่ตัวเองบวชให้เขาเถอะนะนี่ค่ะฝ่ายชายก็ยังไม่อยากรีบตัดสินใจเลยค่ะถ้าตัวเองไม่บวชให้เขานะแล้วเขาจะได้เห็นชายผ้าเหลืองได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกเขาก็ไม่สบายอยู่คือผู้หญิงเขาเป็นมะเร็งด้วยเป็นมะเร็งด้วยเป็นมะเร็งมีลูกไหมครับมีค่ะมีลูกชาย2คนนะคะแต่ว่าอายุเขายังเล็กอยู่ค่ะตัวยังน้อยอยู่ค่ะเขาก็บอกว่าถ้าตัวเองไม่บวชให้เขาอ่ะเขาก็ไม่มีโอกาสเห็นของลูกเขาก็คิดว่าเขาอายุไม่ยืนครับผ้าเหลืองฝ่ายชายเขาก็ลังเลนะฝ่ายหญิงถ้าตัวเองบวชนะเขาจะยอมทำทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยขอให้ได้เห็นชายผ้าเหลืองของตัวเองเนี่ยโอ้ใจเราก็เริ่มปลื้มตามเขาด้วยเราน้ำตาจะไหลนึกถึงตอนที่เราส่งของเราบวชมาอ๋อนึกถึงตอนนั้นเลยพี่แป๊บนึงนะหนูน้ำตาจะไหลอะยังไงที่เราต้องช่วยเขาตอนนี้เราต้องช่วยค่ะก็พยายามพูดนะคะพูดก็โน้มน้าวค่ะอธิบายให้ฟังว่าพี่ต้องบวชนะคือเขาว่าหนีงานบวชพ่อของแม่มาด้วยนะคะครั้งหนึ่งใช่เคยหนีแม่ให้บวชนี่หนีมาแล้วครับหนีมาพัทยาเขาก็คือจิตใจเขาเนี่ยเขาอยากบวชอยู่แล้วแต่คือเหมือนกระทันหันเกินไปที่เราจะชวนเขาวันนี้เลยแต่ส่วนเราเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าบุญมาถึงเขาแล้วยังไงก็ไม่ปล่อยเด็ดเลยยังไงก็ไม่ปล่อยให้เขาไปค่ะสรุปเลยใช่ไหมสรุปให้ว่าไงครับค่ะก็ยกตัวอย่างก็ยกตัวอย่างเลยก็พูดไปประมาณเกือบชั่วโมงแล้วค่ะครับก็เลยบอกว่าถ้าวันนี้หนูพี่ไม่สมัครกับหนูวันนี้ถ้าวันนี้หนูเดินออกจากตัวพี่ไปนะคะพี่ก็จะไม่ได้บุญครับยกตัวอย่างของมหาทุกตะค่ะที่พระพุทธเจ้าท่านเทศให้โปรดนะคะก็ต้องกี่ยามต้องยามสุดท้ายใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าถ้าพี่ตัดสินใจวันพรุ่งนี้ทรัพย์สมบัติของพี่นั้นมันลดไป4แล้วถ้าพี่ได้ล้านนึงตอนนี้ถ้าสมัครปั๊บได้ล้านนึงแต่ถ้าไม่สมัครตอนนี้ก็ไม่ถึงล้านแล้วไม่ถึงล้านหายไป4ส่วนแล้วค่ะจึงหนูจึงจำเป็นจึงต้องยืนอยู่ยืนอยู่ค่ะหนูจะยืนเพื่อให้พี่เนี่ยได้เต็มๆยังไงหนูก็จะไม่ไปเพราะว่าคือรู้ว่าเขาจะสมัครแน่นอนค่ะคุยไปคุยมาตอนแรก70ใช่ไหมคะพอเราใช้ประโยคนี้ค่ะ80แล้ว80แล้ว80แล้วนะคะตอนนี้พูดอีกกำลังจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่100ค่ะครับผมเขาก็ใช้ประโยคเด็ดขอโทรบอกแม่ก่อนโทรบอกแม่ก่อนพี่อย่านะคะ
พี่บอกอย่างเดียวเลยค่ะพี่อย่าโทรบอกแม่นะคะอย่าโทรไปบอกแม่ว่าอย่าไปถามอาจจะไปถามแม่ก่อนว่าบวชได้ไหมเลยอย่าไปถามนะคะต้องบอกว่าพี่ต้องโทรไปบอกแม่ว่าผมจะบวชให้แม่เราช่วยเขาเอาช่วยเขาค่ะค่ะปรากฏว่าผลก็คือสมัครเลยบวชก็บวชสาธุอย่างนี้ก็เรียกว่าถึงกึ๋นถึงเลยเนี่ยนั้นอย่ามองข้ามพลังสตรีใช่ข้ามไปห้องน้ำห้องน้ำยังทำหน้าที่ได้เลยทำหน้าที่ได้อันนี้คือผู้บุญบุญรอเราอยู่รออยู่ยืนยันเชื่อมไปถึงไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่เด็ดสุดค่ะเด็ดสุดเลยใช่ค่ะคือเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้ค่ะเป็นไงครับวันนั้นเป็นไงก็พี่วันนะคะพี่วันกับทีมพี่บุงหงานะคะค่ะเขาก็ไปโรงพยาบาลกันแต่เช้าเลยทีมนี้เขาชอบออกเช้าทีมเรามันสาวกลางคืนมีสาวเช้าสาวกลางพี่วันพี่นุชพี่บุงหงาไปโรงพยาบาลนะคะจอดรถปุ๊บนะคะครับผมพอเขาเปิดประตูออกไปนะคะค่ะเขาก็ประกาศว่าสวัสดีค่ะเรามาประชาสัมพันธ์ชวนบวชพระเข้าพรรษาบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมจะสมัครบวชค่ะนี่เสียงสวรรค์มาจากไหนไม่รู้ตะโกนสวนมาเลยเหรอตะโกนสวนขึ้นมาผมก็สมัครบวชผมจะสมัครบวชครับค่ะแล้วก็พวกพี่เขาก็เกรเฮไปทางนั้นเลยไปตามเสียงทางเสียงเสียงอยู่ไหนอะไรยังไงนะคะพอเข้าไปถึงนะไม่ธรรมดามากเลยนะคะคือมีรูปมีบัตรประชาชนมีทุกอย่างเรียบร้อยหมดเตรียมพร้อมคือก็เตรียมพร้อมแล้วรู้ได้ไงว่าเราจะไปเออนั่นพร้อมที่จะบวชเลยว่างั้นเด้อพร้อมเลยสมัครเลยอ่ะบวชเลยสุดยอดง่ายมากเลยเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยนะเนี่ยไม่ได้พูดนี่อีกรายนึงร้านซื้อไม้อันนี้ก็บอกให้ไปช่วยกล่อมค่ะก็ว่าไงครับค่ะพี่สีภัยนะคะเขาเป็นเจ้าของร้านขายไม้อยู่เคยไปซื้อไม้กับเขาทำสแลนอะไรนะครับผมบอกน้องเนยเนี่ยมีคนเขาอยากบวชแต่เขายังลังเลอยู่ตัดสินใจไม่ได้ยังไม่อยากจะตัดสินใจครับผมยังไม่อยากไปช่วยหน่อยไปช่วยตัดสินใจให้หน่อยประมาณแบบไปช่วยปอบประโลมเขาหน่อยเล่าโลมแล้วโอ้ได้ยินได้ค่ะพี่พอวางสายปุ๊บนะคะโอ้โหนึกเลยเราจะพูดอะไรกับเขาดีเตรียมข้อมูลไว้เลยเราจะโน้มน้าวผู้ชายคนนี้ด้วยวิธีไหนดีเตรียมไว้ไม่เต็มที่แต่เต็มอยู่ในหัวสมองเลยค่ะค่ะวันนั้นไปกับพระอาจารย์ด้วยนะคะครับผมไปถึงนะคะแล้วก็เอาใบสมัครเดินไปค่ะไปเลยอันนี้เป็นสมมุติว่าอันนี้เป็นใบสมัครนะคะค่ะสวัสดีค่ะมีพี่สมศรีอยู่ในร้านนี้ไหมคะค่ะหนูมาจากโครงการบวชพระนะคะพี่เขาบอกผมครับผมนี่แหละสมศรีค่ะพอดีว่าได้ข่าวว่าพี่จะสมัครบวชนะคะก็เลยเอาใบสมัครมาให้กำลังจะพูดโน้มนะคะอ้าปากปุ๊บครับครับไม่ต้องโน้มน้าวอะไรเลยหรอยังไม่ได้แค่อ้าปากครับแล้วยังไงต่อครับครับแล้วเขาก็หยิบใบสมัครไปเขียนเซ็นเลยค่ะไอ้เราก็ยืนงงอ้าวไหนบอกว่าให้มาโน้มน้าวไงไหนให้มาโน้มน้าวง่ายอะไรวะอะไรเนี่ยโอ้การอนุโมทนาบุญกับพี่เขาอย่างแรงเลยค่ะครับโอ้สาธุคือไปทุกวันได้ทุกวันเหมือนเถอะได้ทุกวันค่ะบางคนก็มาตามสื่อที่เราออกไปอย่างเช่นหนังสือพิมพ์นี่ก็โทรมาก็หลายรายเหมือนกันหลายรายค่ะเยอะค่ะแล้วสื่อของหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะจะได้แบบวุฒิการศึกษาดีๆแบบลักษณะหน้าตาดีความรู้หน่อยพูดงั้นแหละใช่ค่ะเยอะค่ะโอ้แม่เห็นไหมล่ะพอเจาะลึกไปแล้วมันมากเลยไม่น่าเชื่อว่าจะง่ายขนาดนี้เอาไปพี่บุญยังมั่งบุญยังนะบอกก็นี่ครูลุยทุกโครงการเลยนะครับถ้าพูดถึงตั้งแต่ 7,000 ตำบลใช่ไหมครับค่ะคือลุยตลอดได้ไม่ได้ลุยตลอดค่ะไม่ว่าบุญอะไรที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้มานะคะก็คือลุยทุกบุญเลยค่ะลุยเต็มที่บอกว่าประเภทว่ามาเมื่อไหร่ทันทีเลยค่ะเออแล้วเป็นไงครับประทับใจตรงไหนยังไงบ้างนี่บอกนี่ไปนี่แหล่งความเชื่ออือเลยใช่ค่ะวันนั้นเป็นไงครับค่ะก็วันนั้นไปจะเป็นตลาดด้วยนะคะครับตรงข้ามกับตลาดนี่จะเป็นร้านคาแคร์นะคะ ออกจากตลาดแล้วก็จะกลับนะคะพอดีมาดูรถที่เขาทำโครงเหล็กที่ว่าประชาสัมพันธ์โครงการเขาบวชนี่แหละทำโครงการนี่แหละเสร็จแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งเขานั่งกันอยู่แล้วเขาบอกว่าน้องๆมานี่มานี่เรียกน้องเลยนะเออเขาไม่เห็นหน้านะคะแหมน้องมานี่ไปเลยเราไปเสียงคงเสียงคงเป็นเด็กมากเลยนะครับผมก็คงไม่เห็นหน้าพอหันไปเขาบอกเนี่ยมีคนจะบวชนี่ค่ะก็เดินเข้าไปแล้วถามว่าคนไหนจะบวชคะเขาบอกเนี่ยคนนี้จะบวชถ้าจะบวชจริงก็มีใบสมัครพร้อมนะคะเชิญกรอกได้เลยครับผมเขาก็บอกเขาก็เอาบัตรประชาชนออกมานะคะแล้วก็กรอกใบสมัคร
ง่ายมากเลยค่ะคุณไม่ได้พูดอะไรเลยนะไม่ได้พูดอะไรเลยเขากรอกใบสมัครเดี๋ยวนั้นเลยนะคะง่ายจนแบบงงเรางงเนาะพอกรอกใบสมัครเสร็จแล้วเขาบอกว่าเข้าวัดวันนี้เลยได้ไหมคะโอ้แรงขนาดนั้นจะกรอกแล้วยังจะให้เข้าวัดวันนี้อีกอยากเข้าวัดวันนี้เลยแล้วมีเพื่อนเอากรรไกรเอามีดโกนอะไรมาให้ด้วยเตรียมไว้ด้วยเตรียมไว้ด้วยพร้อมมากเลยพร้อมเลยก็บอกว่าเดี๋ยวช้าๆนะคะโครงการเราตอนนี้ยังหาตามคนบวชอยู่ยังไม่เตรียมยังไม่ได้เปิดกำหนดยังไม่ได้กำหนดสถานที่ยังไม่ได้พร้อมค่ะก็คือจริงๆเนี่ยเราทีมถ้าพูดถึงก็คือทีมทหารราบแต่ก่อนหน้านั้นจะมีรถประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไปแล้วใช่ค่ะจริงๆก็รู้ข่าวมากแล้วนั่นแปลว่านี้เขาได้ยินข่าวแล้วเพียงแต่ว่าเอ๊ะใครจะไปหาเขาแค่นั้นเองไปถึงตัวถึงใจถึงเป้านั่นเองนะครับพอเขาเห็นพวกทีมงานพวกเราเขาก็เรียกเลยนี่สำคัญนะครับสำคัญนี่เห็นเสื้อด้วยป่ะใส่เสื้อชนบวชด้วยไหมฮะค่ะทีมงานเราจะใส่เสื้อนะคะเสื้อเป็นทีมชนบวชเป็นชนบวช1,000 ศาบวชให้แม่เนาะใช่ค่ะตัวนั้นเลยนะครับก็ยังร่วมบุญได้อยู่นะครับกำลังอินเทรนอยู่ในช่วงพรรษานี้ค่ะทีนี้ไปตลาดควายโอ้โหฟังแล้วมันชื่อนี้จริงๆเหรอครับชื่อจริงจริงค่ะทีแรกนึกว่าขายก็ขายอะไรครับเป็นร้านขายของมือสองมือสองไม่ได้ขายควายนะไม่ใช่ขายควายแต่ชื่อตลาดควายตลาดควายเป็นไหนครับไปที่นี่ค่ะก็ทีมงานก็ไปชวนบวชนะครับก็จะมีอยู่จุดหนึ่งนะคะคือมีน้องคนนี้เขานั่งขายของอยู่กับคุณป้าเขาเราดูลักษณะแล้วเป็นไงดูลักษณะโงเฮงนะคะเอ๊ะน้องคนนี้มีลักษณะน่าจะบวชนะเป็นผู้มีบุญนะลักษณะดีก็เขานั่งอยู่กับพื้นนะคะพี่ก็ลงไปนั่งกับพื้นกับเขานะคะก็บอกสวัสดีค่ะมาแจ้งข่าวบุญให้ทราบนะคะมีโครงการบวชอุปสมบทหมู่100,000รูปทั่วไทยนะคะทุกหมู่บ้านด้วยก็บอกเขาแล้วก็โครงการนี้บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะยื่นโบชัวร์ให้เขาดูแล้วเขาบอกจริงเหรอครับท่านั้นผมก็อยากบวชอยู่พอดีผมคิดอยากจะบวชให้แม่อยู่พอดีโอ้ก็พูดแค่นั้นน่ะพอป้าเขาบอกเออถ้าจะบวชก็เดี๋ยวไปตามแม่มาตามแม่มาเซ็นตามแม่มาเซ็นมากรอกใบสมัครกรอกใบสมัครเลยโอ้เรียบร้อยเลยก็ได้ง่ายๆเลยง่ายๆเลยค่ะโอ้สาธุไม่น่าเชื่อไปเมืองจำลองไปเมืองจำลองค่ะอันนี้ก็อยากบวชนะคะแต่ยังไม่ตัดสินใจค่ะเพราะว่าคนข้างกายเขาไม่ได้มาด้วยเดี๋ยวจะขอโทรถามก่อนก็ชวนน้องขบวนนะคะก็อธิบายไปคืออันนี้สงแบบไหนแบบไหนที่ว่าเราได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ของเราเนาะก็อธิบายไปจนเขาอินไปกับเรานะคะก็99แล้ว99แล้วเหลือ1เอ๊ะเหลืออีก1ไม่นั่นเราต้องหาเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนก็อยู่อีกจุดหนึ่งข้างๆก็เรียกเพื่อนมาช่วยมาช่วยสรุปหน่อยก็สรุปแล้วได้ได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะนี่คือเป็นทีมครับค่ะคือด้านง่ายก็คือก็เซ็นเลยแต่ว่าเขายังลังเลก็ต้องคุยใช่ค่ะให้เขาเข้าใจให้เคลียร์สุดท้ายก็ได้เลยใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเราไปชวนเขาเนี่ยเขายังลังเลอยู่ถ้าคิดว่าพลังเรายังไม่พอเราก็เรียกเพื่อนมาเสริมคือแต่ละคนนี่จะให้ข้อมูลโดนใจคนละมุมที่โดนที่โดนใจเขาครับซึ่งต้องโดนสักคนแหละต้องโดนสักคนนะคะเพราะว่าแต่ละคนนี่มีเวิร์ดดิ้งอยู่ในใจในหัวอยู่แล้วทำหน้าที่มาตลอดนะครับบอกไปบางแห่งนี่วงแตกเลยเมื่อวานนี้เองค่ะเมื่อวานนี่แหละครับจดร้อนๆเป็นไงครับเขาทำอะไรกันอยู่ก็มีพี่น้อยนะคะอภิชยากลางลาดก็จะไปรับสมัครไปรับใบสมัครใบสมัครจ้ะ3ใบจุดนั้นนะคะครับผมแต่เราไปช้าเขานัด6โมงเย็นแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่ก็คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยกว่าจะไปถึงจุดนั้นก็คือเลยเวลาที่เขานัดแล้วเขานัด6โมงเย็นนะคะแต่เราก็ไปช้าเกือบทุ่มนะคะครับผมค่ะอันนี้ก็คือเราผิดนะคะพอไปถึงก็น้องกลุ่มนั้นก็ไม่อยู่ที่3คนที่จะบวชที่นัดไว้ไม่อยู่ค่ะแต่ไปเจออีกวงนึงคือเราไม่รู้ว่าเขาไม่อยู่ค่ะไม่รู้ว่าเขาไม่อยู่ก็ไปตรงนั้นก็จะมีก
ลุ่มที่เขานั่งดื่มกันอยู่นั่งดื่มกลางวงเลยตั้งวงเลยค่ะกลางบ้านกลางลานบ้านเลยค่ะวงนั้นก็ประมาณ 7-8 คนมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ใช่ค่ะเขาสังเสเฮฮากันสนุกมากนะคะเป็นไงครับพอไปถึงพอเปิดประตูรถลงไปพี่น้อยนะจ้ะพี่น้อยอภิชยานะเสียงนำเลยพี่น้อยแกบอกไหนๆคนไหนจะบวชคนไหนจะบวชเหมือนเขาช็อกกระตกกระจายเลยตกใจนะพวกนั้นงงไม่รู้เรื่องวงแตกเลยวงเล่าแตกมีคนนึงเขาถือขวดเหล้านะแล้วเขาถอดเสื้อด้วยนะคะสภาพที่เขาถือขวดเหล้าแล้วเขาเดินแบบงงๆแบบงงๆเลยเดินเราเฮ้ยเราไม่ได้บวชเราใช่ก็คงตกใจที่ว่าเขานั่งดื่มกันอยู่ทำไมมีคนมาชวนบวชเลยช็อกประมาณนั้นเราก็เพิ่งรู้ว่าในวงนั้นไม่มีแล้วไม่มีค่ะไม่มี3คนนะคะแต่ก็นัดกันอีกวันคือวันพรุ่งนี้จากพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะเรานัดเจอเขาพรุ่งนี้วันจันทร์โอ้สาธุโอ้ยยังมีเด็กกว่านั้นคนนี้เลยร้องเพลงด้วยพี่พิษณีนี่แหละครับคนนี้แหละเราลุยมาทุกรูปแบบนะครับนี่ผู้นำบุญนะครับพิษณีเลนนะครับเป็นไงครับบอกว่าแม้จะมีตัวน้อยๆก็หลานยังเล็กแล้วก็สามีเป็นเด็กค่ะครับสามีอายุน้อยสามีคืออายุ78ปีน้อยเหลือน้อยต่างประเทศนะก็คุยกันก็รู้เรื่องไม่มากรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมากครับผมพอเราได้มาประสบแต่ไม่เป็นอุปสรรคคือเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคไม่มีไม่มองเลยนะคะไม่มองอุปสรรคเรามาแล้วเรามีความสุขใช่ไหมครับมามีความสุขมากๆเลยแล้วเวลากลับไปบ้านกลับไปบ้านก็ไปกูดมอร์นิ่งเขากูดมอร์นิ่งเจอกลางวันเจอกลางวันก็กูดมอร์นิ่งเจอตอนเย็นเจอตอนเย็นก็กูดมอร์นิ่งทำไมต้องกูดมอร์นิ่งครับเพราะว่าจากการที่เราอยู่ร่วมกันมาเขาก็จะโหยหาจุดนั้นว่าทำไมไม่เทคแคร์ไม่ดูแลออกไปจบโครงการนี้เธอก็ต่อโครงการนั้นโครงการนั้นเธอก็ต่อโครงการนี้ทุกโครงการเราก็รับต่อเนื่องโครงการเราต่อเนื่องตลอดแต่เขารอว่าเมื่อไหร่โครงการจะจบแล้วเขาจะได้ออกไปเที่ยวกับเราสักทีพอไปถึงไม่ต้องกูดมอร์นิ่งก็มันเพิ่งเช้าอ่ะนะมันเพิ่งเช้าต้องมีกลยุทธ์ในการที่กุศโลบายนะทำกุศโลบายที่จะทำให้เราได้ออกมาสร้างบุญเพราะว่าเราอยากทำบุญมากๆเลยนะคะแล้วบอกว่ามีหลานเล็กๆเวลาไปทำหน้าที่หลานเล็กอายุ2ขวบกว่านะคะก็ยังดื่มนมอยู่ค่ะดิฉันก็ทั้งขับรถด้วยนะคะขับรถแห่ด้วยขับรถโฆษณามือขวาถือพวงมาลัยก็ถือพวงมาลัยมือซ้ายก็ต้องพูดไมค์พูดไมค์แบบพูดสดๆค่ะพูดสดๆเพราะว่าการพูดสดนี่คะจะสร้างบรรยากาศเขาได้ดีมากเลยนิดนึงเวลาไปชวนบวชก็ไปค่ะเราก็ต้องกราบสวัสดีเขาก่อนสวัสดีค่ะผู้มีบุญชาวห้วยใหญ่นะคะยกตัวอย่างสวัสดีค่ะผู้มีบุญชาวห้วยใหญ่วันนี้นะคะเรามีข่าวดีที่สุดในโลกเลยนะคะที่จะมาแจ้งท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะคะคือการบวชนะคะเป็นบวชสร้างบุญบวชพระเป็นบวช1พรรษานะคะบุญไม่มีขายอยากได้ทำเองนะคะใครอยากให้ลูกชายที่ยังไม่บวชเรามีโครงการบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมาถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะท่านใดสนใจจะมาพาลูกชายมาสมัครหรือว่าจะมาทราบรายละเอียดก็เรียนเชิญติดต่อกับเจ้าหน้าที่อะไรก็พูดไปพูดจากนี้พูดไปพูดไปพอตัวเล็กก็เอาขวดนมให้ร้องแล้วเป็นนมนะก็เอานมให้นะคะบางจังหวะก็ต้องชงนมล้างขวดนมค่ะก็ต้องทำค่ะเพราะว่าเราอยากได้บุญก็เอาไปไปชายทะเลไปชายทะเลก็คือเนื่องจากว่าบางจังหวะที่เราไม่ได้ขับรถนะคะเราก็ว่าเราอยากเดินมั่งนะคะเดินมั่งต้องมีขับรถแล้วก็เดินครับคือจังหวะที่แดดร้อนเนี่ยหลานตัวเล็กก็จะเดินไม่ได้เราก็ต้องพาหลานอยู่ในทะเลชายทะเลมันก็จะมีเตียงมีต้นไม้ค่ะแต่เราก็อาจจะเอาเสือหรือว่าเอารถเข็นไปนะคะก็เข็นก็ให้หลานดื่มนมแล้วก็เราก็เจอใครผู้หญิงผู้ชายเราชวนได้หมดเลยค่ะคือช่วงนั้นก็มีชวนอุบาสิกาแก้วด้วยนะคะตั้งชวนพระคือพาหลานทำหน้าที่มาช่วงที่เข้าโครงการอุบาสิกาแก้วก็คือเป็นหัวหน้าศูนย์ด้วยนะคะบุญมหานะคะบุญมหาต้องรับค่ะแล้วก็คือหลานนี้ไม่มีคนเลี้ยงนะคะแต่ว่าเราต้องเลี้ยงแต่ด้วยการที่เราเป็นหัวหน้าศูนย์เนี่ยหัวหน้าศูนย์เราต้องรับผิดชอบว่าเราเป็นหัวหน้าศูนย์เราจะไม่เข้าอบรมได้เหรอเราจะไม่ทำหน้าที่ได้เหรอเราก็ต้องทำหน้าที่เพื่อให้เป้าหมาย
สำเร็จสำเร็จนะคะเพื่อให้เราได้บุญด้วยนะคะเรารู้ว่าบุญคืออะไรเราเข้าใจในบุญเราก็จะไม่มีเรื่องอื่นมาการบหามาได้มานี่บอกว่านี่ใช้เสียงเป็นประโยชน์มากแล้วใช้เสียงเป็นประโยชน์เพลงเด็ดเลยเพลงประจำตัวเลยเพลงประจำตัวส่วนมากก็จะร้องอยู่2เพลงนะคะเพลงหนึ่งคือข้าน้ำนมอีกเพลงหนึ่งก็คือบวชสร้างบุญแต่ร้องไม่จบอะค่ะบวชสร้างบุญทีนี้เสียงนี่เด็ดมากนะชวนแข่งกับคอนเสิร์ตเลยพัทยาเฟสติวัลด้วยนะพัทยาเฟสติวัลนี่ก็จะมีผู้คนมากมายเรือนแสนนะคะจะเป็นถนนค่ะคอนเสิร์ตนี่เวทีเขาจะใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็เสียงเขาเนี่ยจะดังมากๆเลยเป็นเวทีใหญ่ลำโพงก็อยู่ที่บูธเราไม่ได้แล้วเราต้องย้ายที่นั่นด้วยตั้งบูธคือชวนบวชค่ะก็ต้องย้ายที่ออกมาข้างหน้าหน่อยที่แต่ยังเสียงอยู่นะคะเพราะว่าเขาให้บูธเราตรงนั้นแล้วตรงเวทีกลางเวทีใหญ่มากไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วไหนก็อยู่ตรงนี้ต้องหากลยุทธ์นะคะต่างคนต่างก็ทำหน้าที่กันนะคะก็แจกไปโบชัวไปดูแล้วบรรยากาศการแจกเนี่ยคือเขาจะร้องเพลงเขาจะมาฟังเพลงเขายังไม่สนใจอ่ะเขาไม่สนใจเราไหนๆเขามาฟังเพลงเราก็ร้องเพลงให้เขาฟังเลยอยากฟังเพลงไหมอยากฟังไปขอเสียงปรบมือหน่อยข้าน้ำนมหรือสู้ได้บุญดีขึ้นบนเก้าอี้เลยใช่ไหมครับข้าน้ำนมข้าน้ำนมยืนบนเก้าอี้เลยขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็ใช้โทรโข่งนะคะร้องค่ะเวลาผู้ชายผ่านมาแล้วก็แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เราก็จะจ้องไปผู้ชายได้จ้องไปผู้ชายแล้วก็ที่เฝ้าใส่อารมณ์ไปด้วยฟิวอารมณ์ต่อที่เฝ้าห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปรย์แม่เราเฝ้าโอละเหกล่อมลูกน้อยนอนเปรย์ไม่ห่างหันเทไปจนไกลเหมือนกับเราร้องให้เขาฟังเจาะจงเลยอารมณ์เข้าไปเพราะว่าตรงนั้นเขามีเวทีคอนเสิร์ตเขาก็ร้องเพลงมาดังเราไปพูดอย่างเดียวเขาไม่ฟังเขาไม่หยิบโบชัวร์นะคะบางทีเขาก็มีชาวต่างประเทศนะคะสนใจเขาก็สนใจแล้วก็ Let's come together to change the world ไปได้นะมีชาวต่างประเทศเขาสนใจแล้วก็บอกให้ดูนะคะนี่คือเนี่ย change the world เนี่ยนะเว็บไซต์เนี่ยค่ะเข้าไปวันนั้นร้องค่าน้ำนมนี่ได้กี่คนตอนเวทีนั่นเลย4คนสายังได้ผู้ไม่ธรรมดาไม่ใช่ร้องฟรีนะได้ด้วยนี่แหละใส่ดีลาใส่อารมณ์เข้าไปนะผมฟังยังปลื้มเลยนะถ้าเป็นเราเขาถอยก็โอ้โหดังมากเลยเขาร้องเพลงนะแต่นี่แม่นี้แล้วได้ด้วยใช่ครับเพลงนี้นะคะรู้สึกว่าเราร้องที่ไหนเนี่ยการเปิดเสียงสปอตร้องเพลงนะคะของอาร์ตคาราบาวนะที่เราฮิตอยู่เนี่ยก็ฟังธรรมดานะแต่พอผู้หญิงแปลกๆนะผู้หญิงคนนี้มาร้องเพลงแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่เคยมีนะคะส่วนมากจะไม่มีแบบนี้เสียงสดๆนะคะคือจะคนก็จะจ้องมาเอาผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรแล้วส่วนในมือนี่ก็จะไม่ว่างในการที่จะจับโบชัวจับที่มีรูปแม่นะคะจับที่มีรูปบวชรูปแม่คือกลยุทธ์ทุกอย่างนี้มีคือออกมาเองอะค่ะคือเราด้วยความที่เรารักบุญเราอยากได้บุญเราอยากให้เป้าทะลุมากๆเลยนะคะคือเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคไม่มีนะคะคือไม่มีเราจะต้องเน้นตรงนี้นะคะบอกเนี่ยเนี่ยผมรออยู่มีอยู่เคสหนึ่งแถวไหนครับผมรออยู่เนี่ยเคสไปชวนบวชเนี่ยไปชวนตรงตลาดนะคะไปตลาดเสร็จแล้วก็ตอนนั้นก็มีโบชัวนี่จะมี2หน้าใช่ไหมคะก่อนที่จะเข้าอุปสิกาค่ะอุปสิกานอนด้วยบวชด้วยชวนพร้อมกันเลยค่ะชวนพร้อมกันก็ชวนนออ่อนแล้วก็เสร็จแล้วผู้ชายคนนึงเขาก็นั่งซาเล้งอยู่นะคะเขานั่งอยู่แล้วก็ชวนไปเห็นเขานั่งอยู่ก็เลยบอกว่าสนใจจะบวชพระไหมครับเขาก็สนใจเขาก็หยิบมาดูนะคะเขาก็ตอบตกลงทันทีเลยว่าผมโครงการที่แล้วผมไม่ได้บวชผมก็จะบวชโครงการนี้เขารอสาธุคือเราบอกอุบาสิกาแก้วนออ่อนชวนมานออ่อนรุ่นที่6ล้านที่6มาเลยล้านคนนี่ผู้ชายก็นั่งอยู่ด้วยก็จบไปค่ะคือเขาสมัครเสร็จแล้วนะคะหลังจากช่วงนั้นเราก็ไม่ได้ติดต่อเขาเลยเราก็ทำหน้าที่อบรมอุบาสิกาแก้วพอจบจากอุบาสิกาแก้วผู้ชายเราก็โทรว่านี่ผู้ชายคนนี้เราต้องโทรตามนะถึงเวลาบวชพระแล้วใช่ไหมคะจบโครงการอุบาสิกาแก้วเราก็ต่ออีกนะคะสามียังเด็กนะคะหลานยังเล็กก็ยังทำอยู่ตรงนี้นะคะจบโครงการสามีก็คิดว่า
เดี๋ยวจบแล้วล่ะเดี๋ยวก็มาแล้วแต่เราต่อนะคะก็โทรตามผู้ชายเขาก็บอกว่าทำไมคุณหายไปไม่โทรหาผมเลยทวงเขารออยู่แล้วเขาก็บอกว่าอยากจะเข้าโครงการเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกคือจะโทรเกือบทุกวันนะคะโทรเกือบทุกวันด้วยความที่เขาตั้งใจจะบวชเขาบอกว่าเขาจะบวชอุทิศชีวิตด้วยบวชอุทิศชีวิตด้วยสาธุตั้งใจเลยนะครับค่ะผู้มีบุญรอเราอยู่จริงๆนะคะอันนี้ก่อนอุบาสิกาใช่ไหมคะหลังจากจบโครงการก็มีอีกค่ะคือตอนที่เราเก็บงานอุบาสิกาใช่ไหมคะเก็บงานช่วงนั้นน้องเขาก็ไปติดไวนิ้วไว้ทั้งบวชพระบวชชวนบวชแล้วติดประชาสัมพันธ์ทุกคนทั้งเราพากันทำไวนิ้วแล้วก็ไปติดไว้แล้วเขาไปเห็นไวนิ้วนะคะเขาก็เดินเข้ามาสมัครเลยตอนที่เก็บงานอุบาสิกาอยู่เขาก็บอกว่าผมมาสมัครบวชครับนะแล้วก็ความรู้นะคะยังหนุ่มด้วยนะคะคือได้สิ่งที่ต้องการเลยแหละต้องการนะคะคือแล้วเขาก็มาสวดมนต์กับเราด้วยคือด้วยความที่จิตเขาอยากจะบวชนะคะครับมาสวดมนต์นะเขาเห็นหน้าพี่เหรอครับชวนผมบวชเขาก็ว่านะคะพี่เหรอครับที่วันนั้นที่รับสมัครผมบวชพี่ได้บุญกับผมมากเลยนะครับผมตั้งใจมาบวชจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคือวัยกำลังทำงานได้นะคะแล้วก็เขาก็จะเห็นการทำหน้าที่ของเรานะคะดิฉันก็ไปร้องเพลงที่ตลาดอีกเขาจะเห็นว่าเขาอยู่แถวนั้นเขาอยู่ไปทุกโครงการเขาอยู่ซอยนั้นนะคะก็ดิฉันก็ร้องเพลงเขาก็ยกนิ้วให้นะคะพี่เยี่ยมมากพี่เยี่ยมมากให้กำลังใจเราอยู่นี่คือความสุขเลยความสุขค่ะนี่คือความสุขที่เราแสวงหานะคะเราจะหาแสวงหาเงินทองนะคะคือเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกของเราค่ะจบแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะความสุขภายในที่เราหาอยู่ในตลอดชีวิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรไปนั่งบางทีนะคะก่อนเข้าวัดพระธรรมกายเนี่ยดิฉันก็ไปมาทั่วเหมือนกันนะคะไปทั่วอีสานบางทีนะคะไปก็คือรถน้ำมันหมดก็มีนะคะไปพาลูกพาหลานไปนะคะไปน้ำมันหมดกลางทางก็มีคือไปแสวงหาครูบาอาจารย์นะคะเรามาพบเนื้อนาบุญนะคะคือแหล่งที่สุดยอดมากๆเข้าโครงการแรกก็คือชวนพระลูกชายบวชนะคะโครงการบวชบูชาธรรมคุณยาย100ปีนะคะแล้วก็ท่านก็ยังอยู่นะคะตอนนี้ยังอยู่เลยครับท่านก็ยังบวชอยู่สาธุตอนนี้เป็นพระอาจารย์อยู่ที่ไหนครับเป็นพระอาจารย์ประจำหัวหน้าศูนย์อุบาสิกาแก้วนะคะท่านทำมา2โครงการแล้วก็หัวหน้าศูนย์บวชพระด้วยแล้วก็อยู่ที่อำเภอน้ำพองขอนแก่นวัดป่าบ้านกุดน้ำใสโอ้สาธุโยมแม่เลยนั่งปลื้มเลยค่ะปลื้มตลอดนะคะเห็นพระลูกชายก็มีตอนที่โกนผมปลงผมนะคะก็มีรูปพระลูกชายเห็นทีไรก็นั่งร้องไห้บางทีนะคะการร้องเพลงหรือว่าการที่เราเห็นตัวเองในการภาพบุญของเรานะคะหลานตัวเล็กก็ไม่ได้ห่างคุณยายนะคะบางทีเห็นภาพตัวหาเห็นภาพที่ว่าทีวีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าหลวงพระเดชพระคุณท่านเอ่ยถึงเรื่องพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเอ่ยถึงเรื่องการไปร้องเพลงที่พัทยานะคะดิฉันก็จะร้องเพลงไปด้วยร้องไห้ไปด้วยนะร้องไห้ด้วยความปลื้มหลานก็มองอยู่คุณยายขาคุณยายเป็นอะไรคะคุณยายปลื้มลูกคุณยายปลื้มคุณยายร้องไห้หลานก็ร้องความสุขปลื้มนี่ต้องร้องไห้หลานได้ร้องตามเลยด้วยความปลื้มของเราสุดๆอะค่ะก็ทำให้เรากั้นน้ำตาไม่อยู่ครับผมนั้นถามต่อนิดนึงจากที่ตัวเองเป็นผู้อบรมบาสิกาแก้วแล้วอยู่ๆมาได้รับบุญเป็นหัวหน้าศูนย์มาดูรายการอบรมความรู้สึกต่างกันยังไงครับค่ะก็ทุกๆบุญนะคะคือเป้าหมายเลยนะคะคือถึงเราจะเป็นอุบาสิกาแก้วนะคะเราก็ทำเต็มที่ค่ะมาเป็นหัวหน้าศูนย์ก็ต้องทำเต็มที่ทุกงานบุญของหลวงพ่อเราต้องทำเต็มที่งานบุญที่หลวงพ่อให้บุญเรามามันก็ได้กับตัวเราค่ะคือได้พัฒนาตัวเองด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยเราไม่คาดคิดว่าเราจะมาเป็นนักร้องเวทีคอนเสิร์ตแข่งเขานะคะคือเราไม่คาดคิดคือศักยภาพของคนเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรเป็นมากขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็จะกับสามีฝรั่งนี่ก็คือตื่นนะคะตื่นเที่ยงบ่ายสองโมงออกกินข้าวนะคะเย็นก็ดินเนอร์อะไรเงี้ยค่ะออกคือก็มีแต่ชีวิตมีแต่อยู่แค่นั้นค่าของตัวเองไม่มีเลยนะคะคือได้ตรงนี้มารู้ค่านะคะเราเกิดมามีค่าทั้งที่เราไม่เคยเห็นค่าของตัวเองเลยแต่หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านว่ายังไงเราก็ว่าตามกันคือปัญหาเป็นปัญหาไม่มีอุปสรรคคือไม่มีเลยคือเป้าหมายเป็นหลักเลยเราต้องเอาใจของเราว่าเป้าคือออกไปทำอ่ะคือถ้าฟังสัญญาหลวงพ่อแล้วออกไปทำอ่ะเราจะไม่มองปัญหาไม่มองเลยลุยอย่างเดียวลุยอย่างเดียวนะคะคือไม่ว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนขอให้เราเต็มที่ถ้าเต็มที่เต็มกำลังบางทีก็เกินกำลังด้วยใช่ไหมครับเราบางคนอาจจะมองว่าเอ้าทำไมหลานยังเล็กยังไปทำได้ยังไปทำแล้วสามีก็เป็นเด็กอีกต่างหาก
กูดมอร์นิ่งต้องเอาใจตลอดก็คืออารมณ์ของคนที่มีสูงอายุเนี่ยค่ะเขาจะต้องการให้เราดูแลนะคะค่ะเป้าหมายของเขาก็คือต้องการให้มีภรรยาที่อยู่ใกล้ชิดนะคะทำอาหารอะไรเงี้ยนะคะเป็นต้นเมื่อก่อนนี้เขาจะให้ทำอาหารทุกเย็นค่ะทุกเย็นเราก็ต้องมาทำอาหารให้เขาอะไรเงี้ยพอเราเป็นหัวหน้าศูนย์แล้วคุณหัวหน้าศูนย์นี่ก็ต้องคุณหมอนิ่งอย่างเดียวหาวิธีการหากินเองหากินเองซึ่งตอนนี้เขาก็เข้าใจแล้วเขาเข้าใจนะคะซึ่งเขาไม่สามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจของเราให้ไปทำตามเหมือนที่เขาทำได้นะคะเหมือนเขาจะอาจจะดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยออกไปกินข้าวไปนั่งแต่เขาก็ไม่ดื่มอะไรมากค่ะเขาก็ดื่มที่บ้านนิดๆหน่อยๆครับผมโอ้สาธุเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคไม่มีนะครับจากโครงการตั้งแต่ 7,000จริงๆแล้วนี่เรากำลังพูดถึงการทำหน้าที่แต่ผลิตผลนี่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากรวมๆแล้วนี่ที่เราทำหน้าที่ยังอยู่ต่อเป็นกำลังของพระศาสนารวมๆแล้วประมาณกี่รูปครับในวัดใหญ่ด้วยตามวัดต่างๆด้วยค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ30รูปสาธุนี่ที่ยังอยู่ต่อนะครับแต่จริงๆแล้วผลที่ได้จริงๆก็คือตัวเราใช่แม้เราจะมองว่าทำเพื่อกอบกู้พระศาสนาเพื่อหลวงพ่อได้ปลื้มใจแต่จริงๆแล้วก็คือได้ตัวเราได้ที่ตัวเราใช่ค่ะเป็นไงครับได้อะไรอ่ะพอลุยมาทุกโครงการนี้ได้ตัวเองนี่คือได้อะไรเอาเลยครับผมได้อะไรได้มากเลยนะคะคือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะคะคือเหมือนกับเราเปลี่ยนชีวิตเลยนะคะครับผมค่ะเคยยึดคตินี้อยู่ตลอดนะคะว่าเรากล้าตายค่ะเพราะยึดคติว่านกฟินดิตนะคะที่ว่าตายแล้วเกิดใหม่จากก่อนเท่าฐานครับค่ะเรากล้าตายเราคือไม่ได้ตายไปนะคะคือกล้าเปลี่ยนชีวิตค่ะแต่ว่าใช้คำว่ากล้าตายค่ะค่ะก็คือหลังจากที่เรากล้าเปลี่ยนชีวิตแล้วคือมีช่วงนึงนะคะที่มีข่าวออกมาว่าบวชมาบวชค่ะบวชครั้งแรกคือ 7,000 รูป 7,000 ตำบลนะคะค่ะครั้งนั้นเนี่ยคือตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผู้นำบุญเต็มตัวนะคะคือมาวัดปกติมาวัดมาทำบุญปกติค่ะแฟนเนี่ยก็ทำงานเป็นผู้จัดการผับเลยนะคะชื่อดังเลยนะชื่อดังด้วยของเมืองพัทยาคือดังเลยค่ะตอนนี้แบบพอเราเริ่มทำบุญเนี่ยเราเริ่มศึกษาแล้วเราก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งครับตัวเราเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆค่ะก็ขายหมูบ้างกับน้องค่ะสนุกสนานค่ะตอนนี้พอได้ยินข่าวเนี่ยเหมือนว่าเราอยากเก็บบุญตรงนี้ค่ะเพราะว่าอยู่กับแฟนเนี่ยเราไม่ได้มีทายาทสืบทอดค่ะก็ถ้าเราอยากเห็นชายผ้าเหลืองเนี่ยลูกก็ไม่มีเขาได้แหละลูกไม่มีก็ต้องเธอนั่นแหละตัวเองนั่นแหละตัวเองประมาณนั้นค่ะก็ขอให้เขาบวชขอให้เขาบวชเลยขอให้บวชค่ะขอให้บวชให้ก็เขาก็คือแหมนะน้องกำลังทำงานกำลังทำงานงานกำลังจะมีภาระอยู่ด้วยภาระตอนนั้นผ่อนรถอยู่ค่ะผ่อนรถอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงพี่ไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างเดี๋ยวเราเคลียร์เองเคลียร์จริงๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ทุกอย่างจะเคลียร์ให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวครับผมค่ะก็คือโน้มน้าวกันอยู่ระดับหนึ่งครับก็เลยตัดสินใจบวชค่ะ21 วันแห่งการรอคอยลาสิกขามาเป็นไงเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยจริงๆรถนะคะรถอ่ะวันอีก7วันพี่เขาจะบวชบริษัทรถโทรมาถ้าไม่จ่ายค่ารถเนี่ยเดือนนี้งวดนี้จะยึดรถค่ะพี่มาเอาไปเลยเคลียร์จริงๆเคลียร์จริงทุกอย่างเราเคลียร์ให้เรียบร้อยความรู้สึกคือมันเป็นภาระมันเป็นภาระค่ะรถมันเป็นภาระเดือนละ 8,000 กว่านะคะคิดยังไงอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยถ้าจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีภาระตรงเรื่องรถเนี่ยเราทำบุญได้มากกว่านั้นนะคะคิดอย่างนั้นค่ะไอ้เรื่องความสะดวกสบายของรถเนี่ยโอเคเรายอมรับว่ามีรถแล้วสะดวกสบายแต่พอมาชั่งน้ำหนักดูแล้วอ่ะความลำบากใจมันมีมากกว่าค่ะเคลียร์เอาไปเธอเคลียร์เลยเอาไปเลยพี่มายกไปเลยค่ะเขาก็มาจริงๆนะพี่ชายก็ถามว่าเอาจริงเหรอเอาจริงก็เขามาแล้วก็ให้เขาไปวันที่เราไปบวชพระนะคะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทางฝ่ายชายนะคะเขาก็เรียบร้อยเขาก็ยังอเลิร์ทอยู่ในเขาไม่รู้เรื่องเนาะไม่รู้เรื่องเขาอเลิร์ทในบุญมากค่ะ21ตั้งใจบวชตั้งใจบวชพูดถึงก่อนหน้านี้ยังไงก็ไม่บวชวัดพระธรรมกายนะประโยคนี้ออกจากปากเขานะยังไงก็ไม่บวชพระธรรมกายเราก็ไม่เป็นไรเราก็อ้อนอย่างเดียวยังไงบวชแล้วเป็นไงบวชแล้วยังไงก็ไม่ไปที่อื่นแปลว่าชีวิตนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยค่ะวันนั้นแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยเพราะอยู่ตรงนั้นโอ้โหไม่ได้แล้วอบายอบายใช่ค่ะพอบวชนะคะก็คือเปลี่ยนงานเงินทั้งหมดจบ
มาเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนตัวเองวิถีชีวิตแล้วก็ถึงบอกว่ากล้าตายไงคะคือตายเลยคือยอมตายยอมตายจากชีวิตที่มันสะดวกสบายแล้วเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่ด้วยความลำบากไม่ใช่นะคะเส้นทางบุญเป็นเส้นทางบุญนะคะ คือเราไม่ได้มีเงินมากเหมือนตอนที่เราอยู่ในเส้นทางนั้นเส้นทางอบายนะคะแต่ว่าเรามีความสุขใจสุขมากกว่ามีความสุขมากก็คือความเข้าใจค่ะความเข้าใจกันจะมีเยอะมากค่ะคือตอนนี้ก็เลยลุยเต็มที่ลุยเต็มที่ดังนั้นที่รถหายไปจริงๆมีรถได้ขับเพียบเลยโอ้โหตอนนี้นะคะ ไม่อยากจะคุย ไม่ได้คุยนะ วันนึงไม่ซ้ํายี่ห้อนะคะไม่ซ้ํายี่ห้อเลยไม่ได้ซื้อเรื่องจริงไม่ต้องซื้อนะแล้วส่วนตัวนะขับรถไม่เป็นนะคะแต่ได้นั่งรถทุกยี่ห้อเลยค่ะก็จะมีคุณไก่คุณไก่คะพอดีวันนี้หนูต้องใช้รถคันนี้คันนี้จะพาหลวงพี่ไปตรงนั้นจะพาผู้นำบุญไปตรงนี้นะคะค่ะก็คุณไก่จะดูตามระดับของจำนวนคนจำนวนคนคนเยอะก็ใช้ฟอร์ทูเนอร์ค่ะถ้าคนน้อยก็ออดี้หรือไม่ก็โฟกนี่ถอยโฟกมาใหม่คันนะคะเพื่อการนี้เลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะมีอยู่วันนึงจอดอยู่3คันมีออดี้มีฟอร์ทูเนอร์แล้วก็มีมาสด้าของน้องลูกแก้วครับก็บอกคุณไก่หนูจะต้องใช้รถพาหลวงพี่เข้าวัดเจ้าคันไหนเลือกได้เลยนะเลือกได้เลยนะมีความสุขกว่าเยอะเลยนี่คือชีวิตที่เปลี่ยนไปทั้งพ่อบ้านทั้งตัวเราก็ลุยงานบุญนี้เต็มที่เต็มที่ค่ะอบายนี้ไม่ต้องเกี่ยวแล้วไม่คล้องเลยค่ะโอ้สาธุมาพี่บุญยังบ้างก็เปลี่ยนด้วยบุญนี่แหละเนาะยังไงทั้งหมดที่ทำนี่ก็เองมีชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้อยู่สบายมากเลยไม่ต้องกังวลอะไรเลยลุยบุญได้อย่างเดียวได้เงินเดือนแบบไม่ต้องทำอะไรเดือนเท่าไหร่ก็เดือนละไม่มากนะคะแค่400กว่ายูโรค่ะยูโรเป็นหมื่นนะเกือบ 20,000 เกือบ 20,000 ค่ะได้เป็นยังไงอ่ะก็อานิสงส์คิดว่าถ้าไม่ใช่บุญก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะคะเพราะว่าอยู่กับแฟนชาวต่างชาติเนี่ยเค้ารัฐบาลเขาเนี่ยไม่ได้ส่งเสียเกี่ยวกับถ้าเขาอายุมากอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเขาเสียชีวิตคือเขารับเงินที่ว่าเขาป่วยอยู่ถ้าเขาเสียชีวิตไปเนี่ยเงินก็จบไปเลยครับผมก็ไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรก็มีบ้านอยู่หลังเดียวค่ะเขาก็บอกว่าถ้ามีพี่ฉันมีบ้านให้เธออยู่หลังเดียวแล้วแต่เธอจะจัดการเอานะก็แปลกอะค่ะแต่ว่าช่วงที่ว่ายังอยู่กับเขาเนี่ยมีบุญทุกบุญของหลวงพ่อเนี่ยนะคะมีเท่าไหร่ทุ่มสุดใจทำสุดๆเลยใช่ค่ะวัดก็มาตลอดค่ะวัดมาตลอดครับค่ะ เวลาหลวงพ่อให้บุญมาเนี่ยจะคิดว่าถ้าบุญนี้หมดไปแล้วไม่มีเราไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ทำแล้วไม่มีอีกแล้วครับหาทางไหนได้ก็ทำไปเลยทำไปก่อนดีเลย์มาได้หรือว่าแล้วแต่ละค่ะแล้วแต่สถานการณ์ในช่วงนั้นขอให้ได้ทำบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสาธุเอาบุญเป็นหลักชวนคนทุกคนกายเป็นหลักตอนที่เขาป่วยนี่บุญเกิดขึ้นค่ะคือพี่ชายเขาค่ะค่ะพี่ชายเขานะคะตั้งแต่แฟนมาอยู่เมืองไทยเกือบ20ปีนะคะเขาไม่เคยคุยและติดต่อกันคือเขาโกรธกันนะคะไม่ค่ะไม่เข้าใจกันในเรื่องหน้าที่การงานเพราะว่าเขาจะมีบริษัทของครอบครัวเขาอยู่นะคะเขาบริหารกันเป็นครอบครัวในกลุ่มของเขานะคะแล้วทีนี้น้องชายน้องชายคนนี้น้องชายเขาก็บอกว่าไม่เอาแล้วส่วนแบ่งขอเงินแล้วก็มาอยู่เมืองไทยก็ได้ส่วนนึงที่ว่ามาอยู่เมืองไทยแล้วกิจการน่ะคุณเอาไปเลยประมาณนั้นก็มาอยู่เมืองไทยนะคะแล้วเกือบ20ปีเขาไม่ติดต่อกันนะคะแล้วก่อนที่แฟนจะเสียนะคะค่ะประมาณ6เดือนนะคะอยู่ๆเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยแต่ปกติเขาก็มาเที่ยวตลอดนะคะแต่ไม่มาหาน้องชายแต่ไม่มาหาน้องชายค่ะแล้วก็วันนี้มาหาเป็นไงครับครั้งนี้มาหามาเจอน้องแล้วก็สงสารน้องนะคะแล้วก็ฝากให้เราดูแลน้องบอกว่าดูแลเขาให้ดีนะเดี๋ยวฉันไปที่นู่นเดี๋ยวฉันก็จะดูค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรให้นะคะครับผมก็สรุปแล้วอยู่มาอีกประมาณ6เดือนนะคะครับผมแฟนก็เสียชีวิตปกติแฟนบอกว่าถ้าเสียชีวิตเนี่ยจะไม่ได้เงินอะไรจากของเขาเลยได้อย่างเดียวคือบ้านค่ะอยู่ๆพี่ชายเขาก็เดินเรื่องที่ว่าเป็นเงินประกันอะไรก็ไม่รู้นะคะของทางบริษัทเขานะคะแล้วทีนี้เดินเรื่องเสร็จ
ตัวพี่นี่ก็ตอนนี้ได้รับทุกๆเดือนนะคะทุกเดือนทุกเดือนตลอดไปตลอดชีวิตเลยค่ะโอ้สาธุถ้าสิ้นชีวิตเมื่อไหร่ก็สิ้นเงินเดือนประมาณนั้นค่ะนั้นช่วงนี้เลยลุยบุญเต็มที่เลยลุยบุญเต็มที่ค่ะสาธุเอามาถึงช่วงสุดท้ายที่ต้องฝากกับพวกเราแล้วนะครับผู้นำบุญนะครับภูมิใจจะฝากกับ3วันภารกิจแสนรูปข้าพเจ้าครับค่ะก็3วันที่เหลือนี้นะคะก็ไม่ใช่วันที่สั้นแล้วก็ไม่ใช่วันที่ยาวครับผมนะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าอย่าท้อนะคะสำหรับผู้นำบุญทั่วประเทศเลยนะคะค่ะให้ตั้งจิตเอาเลยว่า3วันนี้ขอให้ร่างกายของเรานะคะสรีระยนต์เลยนะคะคือให้สรีระยนต์อันนี้มันขับเคลื่อนได้อย่างง่ายดายอย่างสะดวกสบายไม่ท้อนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะครั้งหนึ่งไปที่ไหนเราไปชวนบวชที่เกาะล้านเกาะล้านข้ามเรือไปเลยโหแบบคือชวนทั้งเกาะชวนทั้งเกาะเลยค่ะเดินทั้งเกาะนะคะแล้วแดดร้อนมากวันนั้นได้กี่คนไม่ได้เลยสักคนอ้าวแล้วไงท้อไหมไม่ท้อค่ะไม่ท้อไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเรารู้ว่ายังมีคนตั้งเยอะไม่ใช่มีแค่เกาะนี้นะคะค่ะเราก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกลับพัทยาจากเกาะด้วยความ alert เบิกบานนะคะถึงแดดจะร้อนนะคะค่ะพอลงพัทยาปุ๊บเราไม่พักนะคะค่ะคือเราลุยต่อลุยต่อเลยเพราะเรารู้ว่ายังไงเราต้องได้วันนั้นมีตลาดพอดีด้วยตลาดนัดเราวันนั้นเราไปตลาดกัน10กว่าเนาะค่ะแล้วก็มีพระอาจารย์ไปด้วย4รูปค่ะตอนนั้นพระอาจารย์ตากต่างประเทศมาช่วยค่ะพอมาถึงตลาดนะคะได้6ใบสมัครสาธุถ้าเราท้อกลับบ้านนอนไม่ไหวไม่ได้แล้ววันนั้นไม่ได้สักคนหนึ่งใช่ค่ะสรุปว่าอย่าท้ออย่าท้อลุยลุยอย่างเดียวค่ะต้องทำให้สำเร็จค่ะเป้าหมายอย่างเดียวเลยว่าต้องสำเร็จสาธุผู้นำบุญยังเฟเยอร์ฝากทิ้งท้ายกับภารกิจ3วันนี้ค่ะใน3วันนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าตรงไหนที่เราคิดว่าไม่มีผู้มีบุญหรือว่ามีความเชื่อในต่างความเชื่ออื่นศาสนาเชื่อความเชื่ออื่นนะคะคิดว่าไม่มีผู้มีบุญอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะไม่ใช่ค่ะทุกที่มีผู้มีบุญรอเราอยู่นะคะก็ขอให้เราได้ใช้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะไปแจ้งข่าวบุญให้เขาได้รับทราบนะคะคิดว่ามีผู้มีบุญรอเราอยู่ทุกสถานที่นะคะครับผมยังไงก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะสาธุผู้นำบุญพิษณีเลนค่ะคือเรารู้อยู่แล้วนะว่าเรามาเส้นทางบุญแล้วเราจะต้องทำนะคะไปมองแต่ปัญหานะคะอย่างดิฉันเนี่ยหลานยังเล็กนะคะสามีเป็นเด็กนี่ยังกล้าทำเลยนะคะท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะคะยังพร้อมกว่าดิฉันจังเยอะนะคะแต่สิ่งที่เราทำได้เนี่ยคือมันในตัวของเราเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเราทำได้แค่ไหนค่ะจะออกมาเองนะคะจากการที่เริ่มต้นทำแรกๆเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเขาไปทำบุญเขาทำกันยังไงชวนบวชกันทำยังไงก็ไปดูคนที่เขาทำก่อนนะคะไปยืนข้างๆเขาก่อนว่าเขาพูดอะไรบ้างนะลองไปฟังเขาอ๋ออย่างนี้เราทำได้นะคะลองทำดูพอเราได้ทำเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าวิธีการจะมาเองว่าเราจะทำยังไงแล้วเราก็กล้าทำนะคะเราจะมัวแต่คิดแล้วก็ไม่ทำมันก็ไม่เกิดนะคะพระก็ไม่ได้แล้วเราก็มีแต่ว่าชวนแล้วก็ไม่ได้ก็จะท้อแต่ในการที่เรามั่นในบุญเรายังไม่ถอยนะยังไงต้องก้าวต่อไปต้องเป้าหมายเป็นหลักนะคะคือต้องทำจนให้ชวนพระได้นะคะเราจะได้ปลื้มตรงนี้คือความปลื้มจะได้บุญนะคะบุญก็จะจัดสรรให้เราเป็นธาตุสำเร็จนะคะให้เป็นอุปกรณ์ของเราในการสร้างบุญสร้างบารมีซึ่งดิฉันได้ประสบมาด้วยตัวเองนะคะตอนนี้เชื่อในบุญมากๆเลยว่าถึงจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะคะดิฉันก็เจอมาก่อนนะคะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวนะคะคือตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยหลังจากที่ทำบุญทุกๆบุญนะคะแล้วก็บุญได้จัดสรรให้เราเนี่ยได้เป็นได้ที่อยู่นะคะได้วิมานหลังใหม่ที่เป็นค่ะสัปปายะมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ได้มีอุปกรณ์คือเงินทองในการที่จะมาดำรงชีวิตมาสร้างบุญสร้างบารมีให้สะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือต้องทำอย่างเดียวอะค่ะไม่มีเรื่องอื่นเลยคือต้องออกไปทำนะคะต้องจับมือกันออกไปทำอย่างน้อยนะคะก็คือสองคนนะคะถ้ายังไม่กล้านี่ก็คือไปกับเพื่อนก่อนค่ะแล้วเราก็รวมทีมกันนะคะก่อนออกไปทำหน้าที่ก็คือต้องนั่งสมาธิก่อนเราจะได้
อาราธนามหาปูชนียาจารย์ท่านไปกับเราคือเรามั่นใจว่ามหาปูชนียาจารย์ท่านไปกับเราอยู่แล้วแล้วได้ไม่ได้ไม่มีปัญหาคือได้ไม่ได้เราชวนเราก็ได้บุญแล้วใช่ครับบุญเกิดเมื่อเราชวนเมื่อเราออกไปทำหน้าที่ขอให้ทุกท่านออกมาทำหน้าที่ให้เป้าหมายของเราสำเร็จสำเร็จเป็นอัศจรรย์เลยนะคะสาธุเอาอีกประโยคนึงว่ามาเลยครับก็เป็นของฝากจากทีมงานนะคะค่ะทีมงานของบางละมุงพัทยาของเรานะคะก็บอกฝากบอกนะคะว่าอย่าเอาอารมณ์ของคนอื่นนะคะมาทำให้ใจเราไม่สู้ในงานบุญนะคะค่ะแล้วก็อีกประโยคนึงคือเขาฝากบอกมาว่าสถิติมีไว้ทำลายนะคะค่ะสถิติมีไว้ทำลายนะคะก็อยากให้ทุกคนทำลายสถิติให้ได้นะคะแสนแล้วก็จะต้องไปล้านให้ได้นะคะค่ะก็อย่างที่หลวงพ่อเคยบอกนะคะว่าโลกเลือกลูกให้ทำหน้าที่นี้จงทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะก็ขอฝากกับผู้นำบุญทุกท่านเลยนะคะสาธุวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านเลยนะครับที่มายืนยันแล้วก็สู้ด้วยบุญจริงๆนะครับขอบคุณกัลยาณมิตรภูมิใจสมบุญมากกัลยาณมิตรบุญอย่างเฟเบอร์และกัลยาณมิตรพิศนีเลนครับสาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ขอเชิญผู้มีบุญทั้งหลายนั่งประจำที่นะครับแต่เดี๋ยวมีพระอาจารย์ได้มาชี้แจงเรื่องราวโค้งสุดท้าย3วันนี้สําหรับภารกิจ 100,000 รูปนะครับแต่ทุกภารกิจนั้นขอให้เรามีหัวใจไม่เกี่ยงครับเพราะเป้าหมายของเรานั้นคือดุสิตบุรีครับผมฉันเป็นคนหัวใจไม่เกี่ยงฉันเป็นคนหัว